สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซังครับโรสครับเป็นครอบครัวเด็กกับซาร่าจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ตอนที่แล้วครับซังตามหาเบาะแสจากสติ๊กเกอร์ที่คนร้ายทิ้งเอาไว้แต่ปรากฏว่ามีคนๆนึงครับที่ซังเคยคุยกับเขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเขารู้จักร้านสติ๊กเกอร์ร้านนี้โอเครู้จักครับรู้จักจานครับจานรู้จักร้านสติ๊กเกอร์ร้านนี้ด้วยอาจารย์ร้านสติ๊กเกอร์เนี่ยที่ซันถามเมื่อสักครู่อาจารย์รู้จักรู้จักได้ไงอาจารย์รู้จักครับพอดีมาปริ้นบ่อยครับก็คือผมมาปริ้นงานปริ้นเอกสารเพราะว่าเอกสารเยอะๆทำรูปเล่มอะไรเงี้ยก็ทำมาปริ้นที่นี่อ๋ออาจารย์แต่ซันอันนี้อย่าหาว่าน้องแนะนำเลยนะแต่อาจารย์ใช้สิ่งของอาจารย์ปริ้นในมหาลัยอันนั้นประหยัดกว่านะอาจารย์ปริ้นฟรีด้วยคือผมไม่ค่อยถูกกับแผนกผมที่มหาลัยครับก็เอาเป็นว่าผมไม่ค่อยสะดวกที่จะปริ้นที่มหาลัยแล้วก็คืออยู่ที่นี่มันก็สะดวกกว่าครับเอาง่ายๆโอ้โหโอเคอาจารย์แล้วถามไปทำไมครับเนี่ยคุณซันอ๋อไอเรื่องร้านสติ๊กเกอร์อาจารย์คือเดี๋ยวพอซันพูดไปอาจารย์จะหาว่าซันบ้าไงคือซันโดนสะกดอะไรตามเนี่ยพอซันพูดแค่นี้อาจารย์จะเริ่มมองซันแล้วใช่ไหมอ่ะคือเล่าได้ไม่เป็นไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ๋อโอเคครับฟังได้นะครับซันโดนมาสักพักแล้วอาจารย์แบบคือเรื่องตั้งแต่แรกเลยนะอาจารย์คือซันทำคลิปเกี่ยวกับชายปริศนาถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาแบบส่งคำเตือนมาบอกว่าให้หยุดทำเรื่องเขานะแต่ซันไม่หยุดไงตอนนั้นซันไฟแรงคือจะมาบอกซันหยุดได้ไงซันก็ทำเพื่อเปิดโปงเขาไปเรื่อยเอออันตรายมันเกิดขึ้นกับซันจริงๆเลยอาจารย์มีนั่งเขาสะกดรอยตามซันถ่ายรูปซันเอาซันไปห้องรมควันพิษอย่างเงี้ยอาจารย์งัดเข้ามาในบ้านซันขโมยแบ็กซันคือแบบมันเยอะไปหมดอ่ะจานเข้าใจปะซันกดจานซันเครียดไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะเพื่อนแกล้งหรือเปล่าครับอุ้ยไม่ใช่เพื่อนแกล้งหรือเปล่าจานคือตอนแรกซันก็คิดอย่างนั้นเพื่อนแกล้งอาจารย์แต่พอเราโดนเข้าเนี่ยเพื่อนไม่น่าจะเล่นกับเราแบบนี้ป่ะจานคือแบบมันดูรุนแรงไปอ่ะมันแบบจานเข้าใจซันใช่ไหมใช่แรงเออมันไม่ใช่เพื่อนแกล้งแล้วจานซันโดนจริงๆแล้วอ่ะอย่างเงี้ยซันว่านะแล้วรู้จักเขาดีหรือเปล่าที่ไปตามเขาอ่ะมันเหมือนเริ่มอันตรายนะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเราทำคือตอนเนี้ยคือพูดในบ้านก่อนคือพูดไปจันห้ามบอกใครเลยนะอันนี้คือข้อมูลที่ฉันรู้แค่คนเดียวนะจันจากที่ฉันสืบมาทั้งหมดนะคนที่ตามฉันอยู่เนี่ยชายปิจาเนี่ยมันไม่ได้ทำงานคนเดียวมันทำงานเป็นองค์กรจันมันมีหลายคนแบ่งหน้าที่กันแล้วมันสะกดรอยตามกันแล้วมันแกล้งฉันน่ะโอ้ยมันเอาจริงเลยอ่ะมันไม่ได้แกล้งแบบแกล้งของมันคือแกล้งเอาจริงนะไม่ได้แกล้งแบบอย่าไปยุ่งกับเขาไหมคุณปีกตัวห่างเขาหน่อยดีกว่าไหมโอเคจานจะพูดยากคือทำไปแล้วอ่ะจานคือจานก็อยากเปิดโปงก็คือไม่รู้อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้มันกดดันมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือแบบเครียดจานเครียดจริงๆตอนเนี้ยเพื่อนก็ไม่อยากเอาเข้ามาก็จะมาจานคือจานไม่อยากให้เอาชวนใครเข้ามามันไม่งั้นไม่ปลอดภัยกับพวกเขาพ่อแม่จานอย่างเนี้ยกลัวด้วยอ่ะเครียดมากจานตอนเนี้ยโอเคผมเข้าใจครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พอช่วยได้ก็บอกผมมาละกันแล้วเดี๋ยวผมช่วยให้มีอะไรจะคุยก็ปรึกษาได้นะครับก็ไปที่มอได้แบบนี้ก็ปรึกษาครับเดี๋ยวน่าจะมีสอนคาบบ่ายครับโอเคครับจันที่ก็ที่จันบอกมันอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้ฉันถามก็เดี๋ยวเดินตรงไปครับครับอยู่ด้านหน้าเลยครับโอเคครับจันขวามือครับผมโอเคครับจันงั้นขอบคุณมากนะครับจันครับครับทักฉันก่อนด้วยครับฉันจำไม่ได้ครับครับขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เบาะแสมาแล้วครับร้านสติ๊กเกอร์ที่เราตามหาอยู่ข้างหน้านี้นี่เองครับฉันเชื่อว่าถ้าเราเข้าไปที่ร้านสติ๊กเกอร์เราจะรู้เบาะแสของชายปริศนามากขึ้นครับคุณผู้ชมและเราจะตามสืบเขาได้จากตรงนั้นแหละสวัสดีร้านนี่แหละครับคุณผู้ชมใช่โทษนะครับเคยเห็นไหมคล้ายๆอย่างเนี้ยอันนี้หรือเปล่าที่ลืมไว้เมื่อวานอ่ะฮะที่ลืมไว้เมื่อวานอ่ะใช่นี้ปะอ๋อมีเพื่อนจะมาทําไว้อ่ะครับใช่อันนี้ปะใช่เลยพี่อันนี้อันเดียวกันเลยครับใช่ๆๆอ๋อมีอันนี้ใช่เลยอ่ะเอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันได้เบาะแสมาแล้วครับคุณพี่พนักงานที่ร้านบอกว่ามีเพื่อนของซันลืมไว้เขาน่าจะจำผิดว่าเป็นเพื่อนของซันแต่จริงๆแล้วมันคือชายปริศนาที่มาทำไว้แล้วมันลืมไว้ครับคุณผู้ชมเขาไม่น่าจะรู้ว่าซันกับชายปริศนาไม่รู้จักกันนะครับแล้วเขาก็เดาสุ่มๆไปเรื่อยตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับสัญลักษณ์นี้มันใช่เลยครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์นี้ที่มันติดอยู่บนกล่อง
ครื่องมืออ่ะโหแล้วมันมีหลายอันมากนี่มันกำลังเตรียมตัวทำอะไรบางอย่างอยู่ครับพร้อมกันนั้นครับผู้ชมมันยังมี QR code อันนี้ไว้ด้วยฮะซันว่าซันจะลองเอา iPhone ของซันสแกน QR code มันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างออกมามันอาจจะเป็นแผนที่หรือมันอาจจะเป็นอะไรแบบที่แบบมันคาดไม่ถึงซันว่าซันลองดีกว่าไอ้เหี้ยนี่มันอะไรนี่หว่าเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ซันรู้แล้วครับว่าจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนได้โปรดครับผู้ชมครับอย่าว่าซันถ้าคลิปมันสั้นเกินไปวันนี้ซันได้เบาะแสแค่นี้จริงๆครับซันทำงานคนเดียวแล้วมันเหนื่อยมากแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่แจ้งเบาะแสกันใต้คอมเมนต์วันนี้ซันเหนื่อยมากครับผู้ชมครับเอาเป็นว่าเราจบกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะพรุ่งนี้ซันจะตามต่อชายปริศนาเราใกล้มันมากขึ้นครับเรานำมันแล้วนะฮะซันหวังว่าอย่างนั้นร่วมกันสมัครเป็นครอบครัวเด็กกษัตริย์และจะก้าวเป็นครอบครัวเด็กแข็งแกร่งสุดยอดอย่าลืมกดกระดิ่งข้างกดปุ่มสมัครด้วยแล้วเราเจอกันครับ